ราจะมาเตรียมนะคะผลไม้แห้งนะคะเพื่อที่จะหมักผลไม้กับเหล้ารำกันค่ะอย่างแรกเลยก็จะมีลูกเกดนะคะลูกเกดในติ๊กใช้100กรัมนะคะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นเชอร์รี่แดงนะคะแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็กีวีอบแห้งนะคะอันนี้ติ๊กซื้อที่ท็อปนะคะที่เขาจะมีแบ่งขายอะค่ะก็ใช้อย่างละ50กรัมนะคะอันนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะก็หั่นประมาณเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าอะนะคะไม่ถึงขนาดต้องเล็กมากนะคะหั่นหยาบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะหมักเหล้ากันเลยค่ะใส่ลูกเกดดำนะคะเหล้ารำ100มิลนะคะใช้บาคาร์ดี้นะคะเป็นสีขาวอะค่ะไว้เขาเรียกว่าอะไรไว้รำอะ100มิลนะคะแล้วก็ส้มสกัดค่ะ1ช้อนชาพี่ถ้าใครชอบกลิ่นเหล้าเยอะๆก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ติ๊กใส่อย่างพอดีนะคะน้ำเนี่ยมันจะพอดีกับ เนื้อเลยนะคะมันจะไม่ถึงขนาดท่วมนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะก็ระหว่างนี้ติ๊กก็จะแรปนะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตีเนยก่อนนะคะอันนี้เป็นเนยที่เย็นนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะเป็นหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะเราจะตีเนยนะคะให้เป็นเนื้อที่เนียนก่อนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลใช้สปีดต่ำในการตีนะคะตีจนเนยอ่อนตัวนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนๆแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะทยอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะอธิบายนิดนึงอันนี้น้ำตาลของติ๊กเนี่ยใช้ทั้งน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลป่นนะคะผสมกันก็ระหว่างตีเนี่ยติ๊กก็จะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลไปนะคะอันนี้พอใส่น้ำตาลหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตีสปีดสูงสุดเลยนะคะตีให้เนื้อของตัวเนยนะคะขึ้นฟูเป็นครีมเลยนะคะก็อันนี้ติ๊กก็ตีไปประมาณ3นาทีนะคะตัวของเนยนะคะก็จะมีลักษณะนะคะเป็นครีมนะคะสีอ่อนลงนะออกไปทางขาวนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะทยอยใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะก็ตีไข่ไก่ก่อนตีสปีดสูงสุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ไข่ลงไปค่ะตีจนเข้ากันนะคะจะสังเกตว่าเนี่ยค่ะไข่ไก่กับเนยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นริมๆใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะก็คือสาเหตุคือตัวของน้ำตาลเนี่ยมันละลายก็พูดง่ายๆก็คือส่วนผสมเนี่ยมันยังแยกชั้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาส้มนะเป็นกลิ่นต้มนะคะวันนี้กลิ่นต้มติ๊กเหลือน้อยมากนะคะใส่ไม่พอก็จริงใช้1ช้อนชาแต่นี่เหลือน้อยไม่ถึงครึ่งช้อนชาเลยก็หยอดลงไปแล้วก็ใส่แป้งลงไปสักหน่อยนะคะ
แล้วก็ตีค่ะสปีดเบาก่อนนะคะตีจนแป้งนะคะเข้ากันกับส่วนของของเหลวแล้วก็ใส่นมนะคะตีด้วยสปีดค่ะนี่ก็ใส่ตัวผลไม้แห้งนะคะที่เราแช่ไว้ใส่ลงไปหมดเลยนะคะแล้วก็อัลมอนด์นะคะอันนี้เป็นอัลมอนด์ป่นละเอียดนะคะแล้วก็แป้งนะคะใส่ลงไปนะคะส่วนที่สองตะล่อมนิดนึงก่อนเนาะตอนตีจะได้ไม่ฟุ้งตีสปีดต่ำนะคะให้เพียงเท่ากันค่ะใส่นมที่เหลือนะคะตีสปีดต่ำเหมือนเดิมค่ะตีเพียงแค่ให้เข้ากันนะคะอย่าตีนานแล้วก็แป้งส่วนที่เหลือค่ะใส่ลงไปโอเคแล้วค่ะนี่ก็เทบัตเตอร์นะคะใส่พิมพ์นะคะวันนี้พิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ฟอยล์เบอร์เดิมนะคะก็แต่งใส่อก2ถาดนะคะแล้วก็กระแทกพิมพ์ไลท์ฟองอากาศนะคะเอาไปเข้าอบกันค่ะอบเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์กันค่ะเราทายามนะคะให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำแบบนี้นะคะพักทิ้งไว้นะคะให้หายร้อนแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะใช้ตัวพลาสติกรับเนี่ยนะคะเราก็ทาตัวยามนะคะอีกรอบนึงแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้รับถนอมอาหารนะคะซีลปิดผนึกเลยนะคะแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะคะอย่างน้อยนะคะ1วันนะคะก็คือ24ชั่วโมงแหละแล้วค่อยนำมาหั่นทานนะคะตัวของเค้กเนี่ยก็จะมีความอร่อยชุ่มฉ่ำ